แนะนำวิธีการสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีเทรดกับชิกมิลท่านสามารถสมัครสมาชิกกับชิกมิลโดยไปที่ปุ่มเปิดบัญชีเพื่อเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิกโดยองค์กรกำกับดูแลที่ลูกค้าชาวไทยสามารถสมัครได้คือ FSA Seychelles ในการสมัครสมาชิกข้อมูลที่ท่านกรอกต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยในหน้าจอนี้ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวรวมถึงเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ต้องการใช้ในการติดต่อกับชิกมิลจากนั้นคลิกที่เช็คบอกฉันได้อ่านอย่างระมัดระวังและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของชิกมิลจากนั้นคลิกที่ปุ่มดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่2ในหน้าจอนี้ท่านจะต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลพื้นหลังทางการเงินระบุรหัส ID ถ้าคุณมีผู้แนะนำมาระบุรหัสผ่านที่ต้องการใช้โดยให้กรอกรหัสเดิมซ้ำเพื่อยืนยันความถูกต้องติ๊กหน้าตัวเลือกทั้งหมดเพื่อยืนยันการรับจดหมายข่าวและข้อตกลงการให้บริการลูกค้ารวมถึงข้อมูลความเสี่ยงจากการลงทุนโปรดระวังในการกรอกข้อมูลที่อยู่ท่านจะต้องระบุบ้านเลขที่และข้อมูลที่อยู่ให้ถูกต้องครบถ้วนจากนั้นกดปุ่มเปิดบัญชีระบบจะจัดเก็บข้อมูลและแสดงหน้าจอการลงทะเบียนสำเร็จหลังจากนั้นให้ท่านตรวจสอบอีเมลที่ส่งจากทิกมิลไปยังอีเมลของท่านเพื่อให้ท่านยืนยันบัญชีผู้ใช้โดยกดปุ่มยืนยันอีเมลจากอีเมลนี้ในกรณีที่ท่านไม่พบอีเมลจากทิกมิลกรุณาตรวจสอบที่สแปมเมลหลังจากกดปุ่มหรือลิงก์ดังกล่าวท่านจะไปยังหน้าจอเข้าสู่ระบบและระบบจะแจ้งว่าบัญชีของคุณถูกตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ท่านกรอกอีเมลและรหัสผ่านตามที่ระบุไว้ตอนสมัครสมาชิกและกดปุ่มเข้าสู่ระบบระบบจะให้ท่านอัปโหลดเอกสารแสดงตัวตนและเอกสารแสดงที่อยู่ในข้อ1การยืนยันตัวตนท่านสามารถอัปโหลดรูปถ่ายหนังสือเดินทางหรือรูปถ่ายบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนโดยกดปุ่มเลือกดูเพื่อเลือกไฟล์และกดปุ่มอัปโหลดหรือกดปุ่มลบทิ้งถ้าท่านเลือกไฟล์ผิดในข้อ2เอกสารยืนยันที่อยู่ท่านสามารถอัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่โดยใช้เอกสารของใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภคที่อายุเอกสารไม่เกิน6เดือนหรือรายการเดินบัญชีจากธนาคารที่อายุเอกสารไม่เกิน6เดือนหรือใบขับขี่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังหรือทะเบียนบ้านแผ่นที่มีชื่อของท่านและแผ่นที่มีบ้านเลขที่โดยท่านสามารถเลือกอัปโหลดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นหลังจากท่านอัปโหลดเอกสารแล้วสำนักงานใหญ่จะตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารภายใน2วันทำการโดยจะแจ้งไปทางอีเมลที่ท่านสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีหลังจากสำนักงานใหญ่แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารว่าผ่านแล้วในพื้นที่สมาชิกของท่านจะปรากฏปุ่มเปิดบัญชีใหม่ซึ่งท่านสามารถกดปุ่มดังกล่าวเพื่อขอเปิดบัญชี MT4 ได้ถึง10บัญชีในหน้าจอนี้ท่านสามารถเลือกประเภทบัญชีสกุลเงินและ Repo Rate ที่ท่านต้องการได้และสามารถเลือก IB ได้ว่าท่านมาสมัครโดยไม่มีผู้แนะนำหรือท่านต้องการระบุผู้แนะนำคนใหม่หรือท่านต้องการระบุผู้แนะนำคนเดิมตามที่ท่านระบุในขั้นตอนการสมัครสมาชิกเมื่อท่านระบุข้อมูลต่างๆตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่มสร้างระบบจะสร้างบัญชีซื้อขายบัญชีใหม่ให้กับท่านในทันทีโดยระบบจะส่งรายละเอียดการเข้าใช้ MT4ไปให้กับท่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ในขั้นตอนการสมัครในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน
หรือเปลี่ยนเลเวอเรจของบัญชี MT4 ท่านสามารถดำเนินการได้โดยกดที่ลิงก์การตั้งค่าท่านสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ในการเทรดกับโบรกเกอร์ระดับโลกได้ที่ www.chickmill.com และสอบถามปัญหาข้อสงสัยหรือขอคำแนะนำเป็นภาษาไทยได้ที่ Facebook Chickmill Thailand และ LINE chickmill.th คำเตือนความเสี่ยงการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินบนมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนการสูญเสียอาจมีมูลค่าสูงกว่าเงินทุนเริ่มต้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ